สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกันอีกแล้วด้วยค่ะในช่องสุกัญญาพากินเมนูกับมากับเมนูตำปลาดองรัสเซียจ้าทุกคนหนูเอามาตำกับน้ำตำนัวๆแซ่บๆเนาะจ้าเนาะแล้วก็ไอ้มีทั้งแบบเป็นแผ่นดองเป็นแผ่นแล้วก็มีแบบดองแบบหั่นเป็นชิ้นเนาะจ้าเนาะทุกคนเนาะแบบหั่นเป็นชิ้นเนาะเอามาตำแบบดองสิเอามากินกับจ้าทุกคนพากลูกกับซิมีซ้ำนี่นะจ้าทุกคนแล้วก็ต้นหอมขนมจีนจ้ะมีซ้ำนี่นะจ้ะเนาะทุกคนเนาะพวกเน้นพักจะเน้นตะกับจ้ะทุกคนมาจ้ะทุกคนมาสืบเสียบน้ำกันอย่าบอกไรคือเขาแหละอย่าบอกไรอย่าบอกไรจีอาหารอีหยังเกิดสร้างเอามาต่ำเปรี้ยวเป็นแล้วต้องซิมเมื่อก่อนเนาะจ้ะเนาะเคยดองเตือนหนึ่งแล้วเกิดการผิดพลาดบ่เปรี้ยวบ่อันนั้นบ่เป็นอันนี้ก็เป็นแล้วเนาะจ้ะเนาะมันสิมีรสชาติเปรี้ยวนัวเข้มเปรี้ยวเชฟมันอร่อยมากแซ่บมากปลาดองเพื่อนสิมีความเปรี้ยวความเข้มเอามาต่ำกับน้ำต่ำนัวมากแซ่บมากจ้ะทุกคนอันนี้หอมที่เอาไปดองใส่กับปลาหอมดองชัดๆนุดเอาไปดัดแปลงได้ทุกอย่างเลยเนาะจ๊ะเนาะเอาไปดัดแปลงเป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาได้ทุกอย่างเลยมันแซ่บโลกนางประดกสิบ่มีกินปลาเลยจ้ะมีบ่แม่นว่าบ่มีกินเนาะจ้ะมีแต่มีนิดนึงอืม
ชิมีคนสงสัยว่าป่านั้นมันไม่กลางบ่มีนอกจากเนาะแต่ว่ามันถือพวกไอ้น้ำดองกัดจนมันอ่อนหมดจ้ะกลางในหน่อยเนาะจ้ะเนาะแต่อันใหญ่มากกันยังสีนั่งแข็งยังจ้ะป่าพันขนมจีนกางแข็งเพื่อนจะเนี่ยแข็งดูจ้ะกางนอนมันจะสีใช่ปะก้างตามท้องมันอ่ะอ่อนมดจ้ะก้างพันเด้อดิอันนี้คือก้างปลานะคะอ่อนมดเห็นป่ะจังว่าเพื่อนเด็ดเนื้อปลาสุกหรือมั้งเนาะมันบอกบินิก้าบินิก้ากับเกลือราดน้ำปลาโน้นลงไปเสร็จกับกันอีหลี
หอมดองขนมจีนก็ได้เอามาหลายนะจังมือนี้หนังปืนอิ่มแล้วนอกจากนอกทุกคนกับเมนูตำปลาดองรัสเซียของเฮามือนี่แบบนัวอีหลีจ้ะทุกคนนัวน้ำตําแล้วก็ปลาดองเฮามันก็มันมีความมันความเปรี้ยวนอกสามารถกินกับตำบักหุ่งนี่คือแบบว่าเมื่อกินกับน้ําตําแซ่บจ้ะทุกคนต้องเอาไปเฮ็ดเบิ่งนะจ้ะดึกตําตําแซ่บแซ่บจ้าทุกคนจังได๋นูก็ฝากคลิปไว้ซ้ํานี่ก่อนเนาะค่ะทุกคนเอาไว้พอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย